คะก็เป็นภาพบรรยากาศที่นำมาให้ชมกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะชมบรรยากาศเต็มๆสามารถติดตามชมได้นะคะทุกวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ยังจะมีการออกอากาศในช่วงหลังข่าวท้องถิ่น 12:00 นถึงขออภัยนะคะช่วง 12:00 นค่ะก็จะเป็นข่าวท้องถิ่นแล้วก็จะมีการนำมารีรันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันหลังข่าวท้องถิ่นช่วงเที่ยงนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวของทางอำเภอปางมะผ้าค่ะจัดทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อร.5ประดิษฐานณหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจวันที่29เมษายน2557ที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:09 นายเกรียงไกรอินทาปัตนายอำเภอปางมะผ้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปางมะผ้าร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปหล่อเหมือนร.5ประดิษฐานณหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ได้เคารพและสักการะอีกทั้งจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนทำแต่ความดีทางด้านนายอำเภอปางมะผ้าได้เปิดเผยว่าราษฎรในอำเภอปางมะผ้ามีหลากหลายชนเผ่าซึ่งต่างก็มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปแต่มีอยู่จำนวนไม่น้อยที่นับถือผีและที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นนับถือพระเจ้าแผ่นดินไทยทุกพระองค์และถือเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนไทยภูเขาตามแนวชายแดนที่อาศัยติดกับประเทศพม่าค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของการบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อร.5เพื่อประดิษฐานณหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้านะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะข่าวท้องถิ่นของเราก็ต้องขอบคุณคุณทศพลบุญพัฒน์ผู้สื่อข่าวช่อง3จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เอื้อเฟื้อข่าวแล้วก็ข้อมูลข่าวด้วยค่ะ